ึ่งในวันนี้เนี่ยทางจำเลยสองนั่นคือท่านร้อยตรีบัวทองมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ยื่นใบแพทย์แล้วยื่นคำร้องขอเลื่อนการอ่านออกไปนับหนึ่งซึ่งศาลได้วิเคราะห์แต่ประธานแล้วก็เห็นว่ามันป่วยจริงไงนะก็เลยให้เลื่อนไปวันที่22กรกฎาคมเวลา9โมง9นาฬิกาที่ฝ่ายจำเลยเขาเอามายื่นเป็นหลักฐานคือใบแพทย์และใบแพทย์ใบรับรองแพทย์ของอะไรโรงพยาบาลพยืนครับเมื่อพยืนที่นี่ขอแพทย์ลงความเห็นแล้วมาป่วยจริงการยื่นนั่นคือเขายื่นก่อนเรื่องหน้าแล้วเพิ่งยื่นวันนี้ยื่นก่อนยื่นก่อนครับรู้สึกว่าจะยื่นก่อนนะเดี๋ยวพอดีตรงนี้นี่ผมก็ฟังจากท่านได้วิจัยในทางคำร้องนะ